ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นสาระเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดชีวิตมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ปฏิบัติบูชาอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพราะพ้นทุกในวัฏสงสารพบกันแล้วก็ลูกปู่ก็มาคอยสบายแน่นอนอยู่แต่ของทุกอันนี้ไม่รบเรือไม่ตาไหนทุกแก่ทุกเก็บทุกตายส่วนทุกโลภทุกโกรธทุกหลงมันขึ้นอยู่กับผู้มีกิเลสน้อยหรือมากกันผู้มีมากก็ทุกมากผู้มีน้อยก็ทุกน้อยโลภโกรธหลงส่วนแก่เก็บตายทุกเสมอกันเพราะล่วงไปเสมอกันเพราะหายใจเขาออกเสมอกันหายใจเขาออกก็คือเปลี่ยนอิริยาบถของทุกของทุกกายความนึกคิดเปลี่ยนอิริยาบถของใจเป็นอาหารของใจก็เรียงการอาหารของกายคือของข้าวพัฒนาอาหารคือปัจจัยของใจมโนสัจเจตนาอาหารของใจอีกวิญญาณอาหารของใจเองคือวิญญาณสัตว์ทั้งหลายต้องกินอาหารอยู่อย่างนี้กินอาหารสี่ก่อนอิงการอาหารกับข้าวพัฒนาอาหารคือสัมผัสจะคุยสัมผัสรสชาติสัมผัสฐานะสัมผัสจิตวิญญาณสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสมโนสัจเจตนาอาหารคือความนึกคิดหรือเจตนาที่ทำพัฒนาก็ยืนอาหารอันนี้วิญญาณอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณอาศัยรูปในดวงตาโสตวิญญาณอาศัยเสียงในหูคณะวิญญาณอาศัยกลิ่นจิตวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นอาศัยสิ่งที่กระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกจิตวิญญาณนะครับบทภาคกระทบกายก็เกิดความรู้ขึ้นกายวิญญาณอาศัยธรรมารมณ์เกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นในมโนวิญญาณเรียกว่าวิญญาณ6ก็เป็นอาหารของสัตว์เหมือนกันว่าถ้าสั่งร้ายวนเวียนอยู่กับอาหารเหล่านี้เป็นยาเสพติดอยู่กับอันนี้ยาเสพติดเดินเดินนอนก็เป็นยาเสพติดก็เป็นอิริยาบถที่เปลี่ยนถ้ามันถ้าไม่เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนเดินเดินนั่งนอนมากนั่นจึงว่าอิริยาบถนี่ปิดบังทุกข์ไม่เห็นทุกข์ง่ายๆก็นั่งเหนื่อยก็ไปเดินซะถ้าเดินเหนื่อยก็มานั่งซะป้าม้าใจเข้าออกเปลี่ยนอิริยาบถของกายถ่ายทอดธาตุลมบำรุงธาตุลมธาตุน้ำบำรุงธาตุน้ำคือดินดื่มน้ำธาตุดินบำรุงธาตุดินคือรับทานอาหารซึ่งเป็นของแข็งเช่นข้าวเป็นต้นอาศัยความอบอุ่นเรียกว่าธาตุไฟเพิ่มไฟสิ่งที่พัดไปมาในตนในตัวซึ่งเป็นธาตุลมก็อาศัยลมบวกลมหรือบำรุงลมไว้ความอบอุ่นอาศัยธาตุไฟอบอุ่นไว้ความนึกคิดเป็นอาหารของใจถ้านึกคิดไปทางดีก็เป็นอาหารไปทางดีถ้านึกคิดไปในทางชั่วก็เป็นอาหารทางชั่วนึกคิดไปทางกุศลทอนบุญก็เป็นอาหารไปทางบุญและส่งเสริมความนึกคิดไปทางบาปก็เป็นอาหารไปทางบาป
อาหารในทางบาปในกามไม่ตกเป็นต้นความผิดในทางกาพยาบาทไม่ตกความผิดในทางพยาบาทไม่เป็นรัดเป็นรัดวัดไงวัดใหญ่วัดใหญ่มันจะหาอุบายกับใครอ่ะโรคชราโรคนิ่วของดำดีโรคหัวใจโรคกระเพาะอาหารโรคกระดูกโรคหัวใจอีกด้วยแล้วก็โรคไส้เลื่อนอีกด้วยโรคไส้เลื่อนเป็นมาได้2522สมาทานไม่ขาดไม่ตัดยาอะไรอะไรก็เอามาฉันก็เอามาทามันก็ไม่หายเพราะโรคบุพกรรมเราเข้าใจพอบรรเทาบ้างแล้วเขาโรคท้องน้ำดีก็พอบรรเทาบ้างเพราะฉันยาเอาฉันยาศรีนครินแต่ยาไม่อดต้องไปยามันเหลือไปใช้ที่จะกินยาแล้วมันก็เหลือไปใช้ที่จะเยี่ยวยาเหมือนกันถ้าเป็นกางเกงเขาขาดก้นขาดเข่าขาดขาขาดแข้งถ้าเป็นเรือก็ไม่มีที่ปะไม่มีที่คาบจะเอาชันมาพอกมันก็มาติดเพราะมันผูกมาแค่นี้ขวนมันก็เข้ามันผูกไปแล้วมันมีหน้าที่ทางเดียวมันเปิดประตูให้ตายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เปิดประตูให้มันต้องเปิดประตูทางเดียวคือเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายคืออะไรก็คือภาวนาตายพ้นไปวิชานี้พ้นไปวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็จึงว่าพ้นเพราะแก่ทุกข์นี่แล้วมันก็เปิดประตูตายให้โล่งโถงประตูอื่นๆก็มาเปิดให้ยืนก็ผมยังยืนนั่งก็ผมยังนั่งนอนก็ผมยังนอนเอาน้ำให้มันดื่มด้วยน้ำถ้ากัดสีน้ำแล้วน้ำในตารางอันนี้อยู่ไม่เอาลงไปสีน้ำเป็นไงตัวว่าเรื่องชีวิตในทางที่ดีเรื่องชีวิตในทางที่ชิบหายอบายมุขทุกประเภทอบายมุขทุกประเภทแล้วพากันไปทำไปไฟพวกแขนเท่าบ่เคยได้เห็ดดอกไฟพวกแขนเท่าบ่ได้เห็ดไหวเห็นว่ามันเป็นไสยศาสตร์เท่าได้บ่เห็ดมันไสยศาสตร์ผูกคิดผูกใจถึงว่าพุทธนามพระสงฆ์เท่าวางกันผูกคิดผูกใจถึงว่าพุทธนามพระสงฆ์ก็ได้ไปไฟพวกแขนบ่ได้เห็ดแล้วนั่นมันเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์น้ำมนต์น้ำพรก็ไม่ได้ทำไว้ถ้าไม่พูดมาบังคับให้ทำจู่ๆแล้วก็ทำแบบฝืนไฟพวกแขนไม่ได้ทำไว้กระตุ้นพิษสมอนไม่ได้ทำไรพ่อครูบาอาจารย์ไม่เคยพาทำวิชาเลิกดูลายมือก็ไม่มีวันดีแล้วพยายามดีก็ไม่ได้ถือถ้าเราทำดีมันก็ดีอยู่กับเราถ้าเราทำชั่วมันก็ชั่วอยู่กับเราก็กล่าวตู่วันก็ไม่ถูกถ้าว่าวันไม่ดีผู้ที่เขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นอยู่ทุกวันถ้าวันไหน
ไม่ดีก็ต้องลดตำแหน่งว่าเป็นคนจนวันได้ดีจึงเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเศรษฐีแต่เราไม่ค่อยถือเลยนะน้ำมนต์น้ำพรเหมือนกันมีผู้มาให้ทำมันก็ปานเอาข้อนตอกสิวมาตีหัวนะวัดไปได้ก็ทำไปฝืดๆแต่ว่าฝ้ายผูกแขนยังไม่ได้ทำหรอกเพราะมันหาฝ้ายไว้อีกเสียด้วยฝ้ายผูกแขนเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พุทธเป็นศิลปศาสตร์น้ำมนต์น้ำพรก็มันชนะป่ะชุบ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 เพียงตูนจงเพียงตาเพียงตาจงเพียงฝ่าเนี่ยตกฝ่าของตัวพญาเราก็ไม่สามารถอะไรนะเพราะเห็นว่ามาจากองค์หลวงปู่ใหญ่แล้วก็ไม่กล้าจะเทศอะไรมากนะเพราะเห็นว่าอยู่อู่ธรรมอู่วินัยแล้วถูกไหมผู้ที่มาจากกรุงเทพถ้าจะพูดภาษาภาคอีสานหมดก็ที่มาจากกรุงเทพก็ไม่เข้าใจอีโนอีเหนอะไรก็ลำบากอยู่เหมือนกันสำหรับเราก็ยอมเป็นพี่เท่าขององค์หลวงปู่แล้วที่ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่พุทธบริษัทขององค์หลวงปู่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงจะพูดยังไงอีกทีนี้แต่มันสุดท้ายก็ขอให้ดูแลองค์หลวงปู่ตามสติกำลังนั่นเองเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเพื่อพระธรรมประสงค์ก็อันเดียวกันไม่ใช่อันอื่นเลยพุทโธคงอยู่ที่ใจธัมโมก็ทรงไว้ที่ใจสังโฆก็ปฏิบัติที่ดวงใจเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายจงทำจิตให้บันเทิงในการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีวาสนาแล้วได้เกิดมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาคนโง่ๆจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาได้ยังไงเพราะตาก็บอดหูก็หนวกคนที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่ๆเนอคนสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วเพียงกันแต่ว่าท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดเท่านั้นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาก็คงจะหมายเอาสุวัจปันโนเป็นต้นไปส่วนอื่นๆไม่ได้อื่นท้องเถที่เอามาพลเปกันก็เพราะเอาคำสอนของศาสดาอื่นมาพลเปคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นโลกีกลายเป็นโลกุตระคุกเข้ากันในพรหมชาลสูตรพระบรมศาสดาทรงเน้นว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาก็สุวัจปันโนอุตุเท่านั้นจนถึงสามีกิเป็นปริโยสารผู้ใดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เอารัฐที่อื่นมาปนเปเก็บป่วยลงก็ไปหาว่านหายามากินมาทามาฉันหายก็หายไม่หายก็ยอมตายคาภาวนาพุทโธผู้นั้นเป็นสุปฏิปันโนผู้ใดมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่สงสัยอยากล่วงละเมิดศีลห้าและไม่สงสัยอยากจะถือศาสดาอื่นและไม่สงสัยอยากจะเล่นอบายมุขทุกประเภทข้าพเจ้าเข้าใจตามอัตโนมัติว่าท่านผู้นั้นเป็นสุปฏิปันโนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ยังไม่ให้คะแนนนี่อาศัยหลักอะไรมาพิจารณาอาศัยหลักธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมในโพชฌงค์ของพระบรมศาสดาการปฏิบัติไม่ผิดพระบรมศาสดาก็บอกแล้วอปังคันอัปปันนคปฏิปทาสูตรคือสูตรที่ปฏิบัติไม่ผิด3อย่าง1อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์6ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีเย็นร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลิตภัณฑ์ด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจสองโภชเนมตันตุตารู้จักประมาณในการฉันอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสา
ามชาคณิยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนักวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเป็นคนหนุ่มหลับ3หรือ4ชั่วโมงพอแล้วแต่อาตมาก็ดีผมก็ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ข่มเหงหลับทุกวันนี้ที่โภชเนมัสสัญญาตานะด้วยจักประมาณในการกินอาหารนั้นจะกี่คำพระบรมศาสดาเขามาได้บอกไว้บอกว่าในพระวินัยบอกว่ายังอีก4-5คำก็ดื่มน้ำสักเรียกว่าฉันอาหารพอประมาณเรียกว่าโภชเนมัสสัญญาตาเพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าฉันเท่านั้นฉันเท่านี้ข้อนั้นคำท่านนี้คำท่านบอกว่ายังอีก4-5คำแล้วประยุทธ์สักดื่มน้ำแล้วพอดีเรียกว่าโภชเนมัสสัญญาตาส่วนนอนนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คง4ชั่วโมงเท่านั้นรวมกันเข้าส่วนหลับส่วนไม่หลับที่ภาวนานอนไม่ต้องเอามาเอ่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งปริยัติยัดเข้ามากายวายกายใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้ามากายวายกายใจพูดเป็นทุกขนิบาตพูดเป็นทุกขนิบาตก็กายเข้าใจปารภเป็นกัตตุกานิบาตก็คือธาตุ4อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธเมื่อพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่สมุทัยก็บรรเทาลงไปเองหรือมรรคก็เจริญไปเองนิโรธก็ทำให้แจ้งไปเองไม่ใช่ว่าพิจารณาทุกข์แล้วก็พิจารณาแล้วก็เจริญทุกข์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วเจริญมรรคเจริญนิโรธอันนั้นมันเป็นเรียงแบบทำเป็นกำลัง5อย่างก็เหมือนกันศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงทำในกำลัง5อย่างก็กลมกลืนกันเป็นเชือก5เดียวอยู่ที่แห่งเดียวกันวิธีบาตรคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์4อย่างฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจพักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามัญติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจะนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยก็มีความหมายอันเดียวกันมรรคแปดก็รวมเป็นเชือกแปดเกลียวเหมือนกันสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในขั้นใดสัมมาสังกัปโปในขั้นนั้นว่ากัมมันโตวายามโอกัมมันโตว่าวายามโอสติสมาธิก็เหมือนกันก็กลมกลืนกันในขั้นนั้นสัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิของพระสัพพคาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นตลอดถึงสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นตลอดจนถึงสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์เห็นชอบแล้วเห็นด้วยญาณทัศนะวิสุทธิเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ววิมุตติญาณทัศนคถาถ้อยคำที่นำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่เป็นเอกเทศเหมือนพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอันนี้เป็นเอกเทศนะโมเป็นเอกเทศคือนะโมใครนะโมพระโสดาบันนะโมสกทาคามีนะโมพระอนาคามีนะโมพระอรหันต์พ้นไปจากทุกข์แล้วคือน้อมจนไม่มีกิเลสไม่มีอุปทานใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจิตขององค์ท่านว่างจากสัตว์จากบุคคลไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเหนี่ยวรั้งให้วิญญาณมาสีสันติของท่านตั้งอยู่เห็นท่านก็ส่งคืนให้เห็นรู้ท่านก็ส่งคืนให้รู้ท่านไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของท่านผู้คนไปแล้วปัจจุบันอดีตอนาคตก็
อยู่ตามธรรมชาติของมันหยับไม่ได้สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นเหตุฉะนั้นอุปาทานกามุปาทานถือมั่นในกามทิฏฐุปาทานถือมั่นในทิฏฐิศีลพัตตุปาทานถือมั่นในศีลพรตอัตวาทุปาทานจึงไม่มีแก่ท่านท่านไม่สำคัญใดๆทั้งสิ้นท่านผู้พ้นไปแล้วเหตุฉะนั้นจิตของท่านก็ว่าธรรมของท่านก็ว่าว่างจากสัจจากบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรไปยึดไปถืออัตตาก็ส่งคืนถึงอัตตาอนัตตาก็ส่งคืนถึงอนัตตาไม่ได้เอาอัตตาและอนัตตาไปที่ไปพ้นไปรักไถ่รักถอนไปเป็นสงครามกันท่านรู้ตามเป็นจริงตามสมมุติด้วยตามปรมัตถ์ด้วยกรรมฐานเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาก็พิจารณารูปเป็นอารมณ์กรรมฐานขั้นที่สองก็พิจารณาอารูปขั้นที่สามถ้าไม่ติดอยู่ในรูปและอารูปแล้วมันก็พ้นไปโดยสิ้นเชิงรูปคืออะไรรูปก็คือธาตุดินน้ำไฟลมมีรูปขันธ์เป็นต้นนามคืออะไรนามังแปลว่าชื่อมันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายรูปก็เหมือนกันของหยาบก็เกิดขึ้นตามหยาบของละเอียดก็เกิดขึ้นตามละเอียดหาระหว่างไม่ได้จริงอยู่หาระหว่างไม่ได้ทำฝ่ายเกิดดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายที่ไม่เกิดดับก็ไม่เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ได้ยงการว่ากับผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเป็นจริงจะรู้พ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงอันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นคนละเรื่องทำทั้งหลายมีอยู่บริบูรณ์แล้วใครเจริญกรรมฐานอันไหนมันก็ดีหมดส่งต่อพระนิพพานทั้งหมดพระนิพพานกรรมฐานแต่กรรมฐานส่งต่อพระนิพพานหมดมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของท่านผู้เจริญหรือสร้างมาแต่ก่อนเหมือนกันเช่นบางท่านก็ปรารภเพียงว่าเป็นแต่สักพรูปเป็นแต่สักว่าเห็นเท่านั้นท่านก็บอกว่าพอแล้วเช่นพระพาหิยะสารุจิริยะเพราะท่านสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วกรรมฐานใดๆจะให้อยู่ในกรรมตัวในระดับเดียวกันไม่ได้เพราะสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันบางท่านก็สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วพวกบางท่านพวกเราภาวนาพุทโธนี่จิตต่ำถ้าจิตเราต่ำแล้วก็ต่ำสิถ้าจิตเราสูงก็สูงพุทโธไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายพุทโธไม่มีโรคมีโกรธมีหลงพุทโธไม่ได้ติดข้องอยู่ในกองนามรูปธรรมโมก็ทรงไว้ซึ่งอันนั้นสังโฆก็ปฏิบัติอันนั้นถ้าผู้นั้นน้อมขึ้นอย่างนั้นแล้วจะว่าพุทโธเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกมันก็มีทั้งวิปัสสนาเกินๆกันด้วยสมัยที่เข้าโรงเรียนอยู่วิชาธรรมเอกผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเล่าเขาก็ถามถ้าตอบให้ตรงกับสนามหลวงเขาก็ตอบบอกว่าผู้ภาวนาผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเพราะเหตุว่าการภาวนาพุทโธพุทโธเป็นถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถจะถึงอัปปนาสมาธิถ้าตอบอย่างนี้ก็ถูกเขายอมให้ถูกถ้าให้ตอบทุกวันนี้เราไม่ตอบอย่างนั้นเพราะเราได้มาปฏิบัติผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าสมถะหรือปัจจนาก็จะยืนยันไม่ได้ก็เห็นว่าระดับจิตใจและปัญญาไม่อยู่ระดับเดียวกันยกอุทาหรณ์เช่นผู้ภาวนาพุทโธพุทโธเขาเห็นคำบริกรรมของเขาเกิดจับอยู่ในขณะเดียวนั่นเองไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังทีนี้เขาเห็นเจตสิกธรรมของเขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปในขณะที่บริกรรมทั้งคิดสังขารและทั้งวจีสังขารด้วยแต่คุณพุทโธนั้นไม่เกิดไม่ดับไปไหนถ้าเขาเห็นพร้อมกันในขณะเดียวอย่างนี้แล้วจะว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกเราจะตอบอย่างนี้ถ้าให้เราตอบทุกวันยกอุทาหรณ์อีกเช่นผู้บริกรรมลูกไปลูกมาอย่างนี้และโชว์และนางและชังฮันติอย่างนี้ก็น่าจะเป็นวริกรรมภาวนาฉะนั้นจึงแตกฉานในปฏิสัมพิทาสี่เล่าเราจะตอบอย่างนี้สักวันนี้เราไม่ตอบอย่างนั้นทำไมจึงมีโลกีและโลกุตระมาปนเปกันยุ่งเหยิงเต็มทีโลกีมุตโลกุตระมุตโลกีศีลโลกุตระศีลโลกีสมาธิโลกุตระสมาธิโลกีปัญญาโลกุตตรปัญญาทำไมจึงมาปนเปกันมากนะ
ก็เพราะเอาคำสอนศาสดาอื่นมาปนเปกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลุกเข้ากันไปเราจะตอบอย่างนี้พระพระบรมศาสดาเมื่อได้ทรงรับรองว่าโลกียะเป็นคำสอนขององค์ท่านเป็นคำสอนของศาสดาอื่นคำสอนขององค์ท่านแต่ละวัดละบาทเป็นโลกุตระทั้งนั้นแล้วเอามาปนเปกันก็เลยกล่าวสู่ว่าคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นโลกียะไอ้ที่แท้มันมีโลกียะเลยในมหาปรินิพพานสูตรทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะท่านเหล่านี้เรียนหนังสือถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจความหมายกันท่านเหล่านี้เรียกยันนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็พูดไปตามแถวนี้เพื่อให้ท่านเหล่านี้พิจารณาด้วยในมหาปรินิพพานสูตรพระบรมศาสดากล่าวกับสุภัททะผู้บวชต่อแก่ว่าศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทยันย่ำวิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏิปันโนอุสุยายะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงพระเมตตาสาวว่าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวดอกเราพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยศาสนาอื่นนี่อย่าดื่มทมเถเพราะเขาหนักไปในวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายวัตถุนิยมนั้นเรานิยมแต่พอให้เป็นปัจจัยสี่กิโลมีสบาทเสนาสนะและเพศครับพอที่จะปฏิบัติข้ามพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นเราไม่ได้หวังว่าจะให้ไปเป็นเปรตเฝ้าพวกนั้นอยู่ถ้าพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาพวกนั้นเขายินดีในวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแม้ตัวหัวหน้าของเขาก็ไม่ถึงพระโสดาบันเลยเขาจะเอาพระสัทธาคามีอนาคามีอรหันต์มาจากประตูไหนล่ะพระบรมศาสดาเหตุฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าสุปฏิปันโนอุยายะสามีท่านนั้นเป็นสาวกขององค์ท่านท่านยืนยันท่านคำสอนขององค์ท่านพระบรมศาสดาคำสอนแต่ละวัดละบาทมาจากคำพีไหนถ้าจะให้ตอบในทางปรมัตถ์ก็ต้องตอบว่ามาจากคำเอมโนปุพังคมาธรรมามโนเสต้ามโนวิญญาณธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ก็สำเร็จแล้วด้วยใจว่าเป็นเอกนิบาตถ้าเป็นปัญจกนิบาตก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเป็นชักนิบาตก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นสัตตกานิบาตก็สัตตาวาสเจ็ดนะถ้าเป็นอัตตกานิบาตก็มรรคแปดมรรคแปดก็ย่นลงเป็นสามศีลสมาธิปัญญาโพธิปฏิปัติจะทำก็ตามก็ย่นลงมาเป็นสามศีลสมาธิปัญญาย่นลงมาเป็นหนึ่งก็มโนภูพังปัจจุบันนักเกศปัจจุบันนักธรรมเท่านั้นถ้าย่นลงมาผู้ที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตคือรุดพ้นขึ้นความสงสัยในชั้นพระโสดาบันก็ตามชั้นสกทาคามีก็ตามชั้นอนาคามีก็ตามชั้นพระอรหันต์ก็ตามก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่อดีตอนาคตปัจจุบันนันทโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ว่าเงื่อนคอนเทนในทางพุทธศาสนาเลยนั่นพระบรมศาสดาสอนเนตรลงมาแล้วสอนเป็นขายสังฆโหคือสงเคราะห์ลงมาในปัจจุบันอะสังฆโหคือไม่สงเคราะห์ก็เชือกเส้นเดียวกันคือออกไปยาวเหยียดนี่เมื่อดึงมาก็ดึงมาตัวเชือกอันเดียวกันดึงมาเมื่อขยายออกไปก็เชือกเส้นเดียวกันออกไปจากมโนภาพพูดน้อยพูดมากก็ตามก็ออกไปจากมโนภาพสมมุติน้อยก็ออกไปจากเอกะสมมุติเอกะอนิจจังในปัจจุบันรับพระอนัตตาย้อนลงมาให้เอกะอนัตตาในปัจจุบันถ้าเห็นทุกในปัจจุบันแล้วทุกในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมถ้าเห็นโลกในปัจจุบันแล้วโลกอดีตโลกอนาคตจะไปสงสัยทำไมถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นไม่ชัดไม่เป็นทัศนานุตริยะความเห็นเยี่ยมเมื่อความไม่เห็นเยี่ยมแล้วก็ปฏิปทานุตริยะความปฏิบัติก็ไม่เยี่ยมเมื่อความปฏิบัติไม่เยี่ยมวิมุตตานุตริยะความรุดพ้นไปเป็นตอนๆก็ไม่เยี่ยมเหมือนกันนั่นแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็คงเอาคำสอนแต่ละบทละบาทของท่านองค์นั้นท่านองค์นี้สอนอยู่ที่นั้นสอนอยู่ที่นี้แล้วก็มารวมกัน84,000พระธรรมขันธ์
ทศอยู่45พรรษาเอามารวมกันไอ้ที่แท้ความประสงค์ก็อันเดียวกันประสงค์ให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงด้วยเท่านั้นแต่ละบทแต่ละบาทมีเท่านั้นแต่ก่อนในปฐมโพธิการปาราชิกสี่นักการที่เศษที่สามอันนี้ก็สองนิสเกปายิตีสามสี่ปายิตีก็ที่สองปาติเทศนียสี่เสชีวัตเจ็ดสิบห้าอธิการณะสมถะเจ็ดไม่มีพุทธบัญญัติและอภิธรรมการก็ยังไม่บัญญัติแล้วก็พวกนั้นเป็นพวกดอกบัวตูมในสมัยปฐมโพธิการก็เทศธรรมจักรกับประวัตินสูตรให้ฟังยังกินฉีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตินั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมะโดยใจความพระอัญญาโกณฑัญญะก็เห็นอนิจจังชัดนั่นทีนี้ตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็เลยอยู่ด้วยกันเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นพระบรมศาสดาก็ยืนยันได้เมื่อเป็นทางแห่งวิสุทธิก็คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอยู่ในตัวแล้วนั่นเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมีความหมายอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาจะแยกไม่ออกเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่เมื่อศีลอ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนแก่ขึ้นไปตามกันที่ท่านเรียงไว้เพื่อให้เราเข้าใจให้เฉยไอ้แท้จะแยกกันไม่ได้เช่นหนังเนื้อกับเอ็นก็เหมือนแยกกันไม่ได้เพราะเหนียวร่างกันอาศัยซึ่งกันและกันพอพูดเป็นอักษรย่อเคยเห็นหน้ากันไหมเคยเห็นเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจมูกกันในตัวพุทโธก็เหมือนกันเมื่อพูดถึงพุทโธธัมโมสังโฆก็อยู่ในที่นั้นเพราะเป็นเชือกสามเกลียวหนัก 80,000 ที่พระธรรมขันธ์ก็ขันธ์ลงมาในปัจจุบันนิจปัจจุบันธรรมแต่ละชั้นในชั้นของคน 80,000 ที่พระธรรมขันธ์ของพระโสดาบันก็ชั้นหนึ่ง 80,000 ที่พระธรรมขันธ์ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของพระสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ก็ยิ่งย้อนกว่ากันเป็นลำดับปัจจุบันของพระพุทธเจ้าปัจจุบันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามียิ่งย้อนกว่ากันเป็นลำดับจะเอามาเทียบกันไม่ได้พุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะพระเจ้ากับพุทธะสาวกสาวิกาพุทธะพุทธะก็แปลว่ารู้แต่ว่ามีความรู้ต่างกันจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้นี่พูดเพื่อกันความสงสัยของพวกเราที่เรียนมากฟังมากมาเคยเรียนมากฟังมากมาแล้วย่นลงไม่ต้องการจะย่นลงมันก็ค่อยเขวทีนี้สังฆโหแปลว่าย่นลงอะสังฆโหไม่ได้ย่นลงสังฆหานายย่นลงมาในปัจจุบันเน้นลงมาในปัจจุบันปัจจุบันนันจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม้ว่าแง่คอนแคลนในทางพุทธศาสนาแลปัจจุบันของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีดังกล่าวแล้วนั่นเองนะปัจจุบันนักจิตอยู่ที่ใดปัจจุบันนักธรรมอยู่ที่นั้นเหตุไฉนอลาลดาบทอุตตกะรามบทรามบทภาวนาจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วจึงไม่สำเร็จพระโสดาบันเพราะสมัยนั้นยังไม่ได้มีไตรสรณคมเพราะยังไม่ถึงไตรสรณคมเพราะไม่ยอมตนถึงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสดาอื่นที่แฝงอยู่จึงไม่สามารถถึงพระโสดาบันได้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆจึงตั้งใจว่าจะไปหาท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็มรณภาพไปเสียเจ็ดวันแล้วเสียดายหนอเสียดายหนอถ้าพวกนี้ยังอยู่จะถึงพระโสดาบันจะมาถึงเราหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็จะเทศบาทคาถาเดียวก็จะถึงพระโสดาบันว่าอย่างนั้นเสียดายหนอเสียดายหนอ 84,000 กับพวกนั้นอานิสงส์อยู่ในอรูปภพ 84,000 กับจะเป็นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วนะนับไม่ไหวอีกแล้วมีอายุยืนถึงขนาดนั้นก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจจังมาเกิดแก่เก็บตายอีกอยู่นะเห็นโลกมาในปัจจุบันเห็นสังขารในปัจจุบันสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้
เทวโลกได้แก่ชะคามาพัชระ6 ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพ16 ชั้นและอรูปภพ4 ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายเกิดขึ้นมาโลกเหล่านี้รวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกนวดลงมาเป็น2สังขารที่มีใจครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเรียกอนุปาทินกะสังขารจะว่าสังขารโลกก็ได้จะว่าสังขารธรรมก็เป็นจะว่าโลกธาตุก็ได้จะว่าโลกธรรมก็เป็นแต่ว่าโลกในส่วนนี้จัดเข้าในสังขารพระนิพพานไม่ได้จัดมาเป็นสังขารเป็นวิสังขารทำทั้งหลายที่ทรงอยู่มีอยู่พระนิพพานไม่ได้มาสังสรรค์กับโลกโลกก็ไม่ได้ไปสังสรรค์กับพระนิพพานไม่เป็นหน้าที่จะสงสัยผู้ภาวนาเพื่อพ้นในวัฏสงสารปัญหาไว้มากปัญหามีนิดเดียวผู้ปฏิบัติเพื่อลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรปัญหาก็มากผู้ปฏิบัติเพื่อนายจากความหลงของตนเพื่อพ้นไปจากความหลงของตนปัญหาก็ไม่มากปัญหามีนิดเดียวที่มีปัญหามากก็เพราะความปรารถนาของเรามากมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างพรหมสมบัติบ้างมันมีหลายบ้างเมื่อเห็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายแล้วถ้าเขาเห็นทั่วทั้งไตรโลกธาตุเห็นอนิจจังขณะจิตหนึ่งก็เห็นทั่วทั้งไตรโลกธาตุแล้วเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นทั่วทั้งไตรโลกธาตุเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยทุกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะเบื่อหน่ายคลายเมาความหลงของตนได้นั่นมันก็กว้างขวางนะนั่นทำให้แคบก็แคบลงนั่นกรรมฐานในพระพุทธศาสนาก็มี2 กรรมฐานเท่านั้นเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปประขันหรือรูปธาตุหรือรูปธรรมหรือรูปโลกเอ้าอธิตปริยายสูตรย่นลงเป็น2ตาหูจมูกเลี้ยงกายย่นลงในรูปขันใจย่นลงเป็นนามขันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายใจเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกก็เป็นหนทางไปสู่นรกตามเหตุผลที่ทำน้อยนะมากใจเป็นเรือเป็นแพสำหรับขี่ข้ามฟากถ้าใจมีศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่ถ้าใจไม่มีศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่มีแต่โลภโกรธโลภกลมกลืนกันอยู่ก็พาไปทางอื่นเป็นเจ้าของใจครับเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเกตสิกนิพพานนิพพานตานิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานจึงว่ารูปจิตเกตสิกนิพพานจิตถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นทางไปสู่นรกจิตเปรียบแบบเหมือนเรือเหมือนรถถ้าขี่ข้ามฟากแล้วพระอรหันต์ตายแล้วเอาจิตไปด้วยไหมข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ได้เอาไปด้วยเพราะไม่เป็นฐานะที่จะมาบัญญัติว่าจิตอีกพระอรหันต์ตายแล้วมันไม่สมฐานะแต่พระอรหันต์ที่ยังไม่ตายยังคงบัญญัติว่าจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมันโดยอุปทานก็ต้องบัญญัติจิตส่วนพระอรหันต์ตายแล้วไม่บัญญัติจิตข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนั้นจะผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่นักธรรมจะพิจารณาเอาเองเถิดพระมหาสมณะเจ้าท่านพูดอย่างนั้นท่านมายืนยันเป็นเหตุห้อยให้นักปราชญ์ชวนคิดไม่ได้ซื้อสิทธิ์แต่เฉพาะตนเองเหตุฉะนั้นพระบรมเหตุฉะนั้นพระมหาสมณะเจ้าท่านทรงพระปัญญามากขอให้นักธรรมพิจารณาเอาเองเถิดท่านไม่พูดเด็ดขาดไหว้สิทธิ์ให้แก่ผู้พิจารณาด้วยขอให้นักธรรมพิจารณาเถิดท่านให้สิทธิ์แก่ท่านผู้อื่นท่านไม่พูดเด็ดขาดเพราะเองจะเป็นอัตวาทุปาทานท่านพูดฉลาดพระมหาสมณะเจ้าไม่กระทบกระเทือนใดเลยแต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าพระนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานจิตที่เป็นพระนิพพานสมมติว่าจิตเป็นพระนิพพานก็สมมติแต่เพียงเฉพาะพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมันด้วยอุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีระพตุปาทานส่วนพระอรหันต์ที่สิ้นโลกาลไปแล้วไม่เป็นฐานะจะมาบัญญัติจิตเองเพราะมันกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไปเสียแล้วจะมาบัญญัติจิตอีกก็ไม่สมฐานะเพราะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วก็บัญญัติได้แต่เพียงว่าอมตังนิพยังคตาธรรมอันไม่ตายหรือธาตุอันไม่ตายหรืออินทรีย์อันไม่ตายอินทรีย์มีอยู่
ม่ใช่กับขุนศีชิวหินกายินมะนินอิถินปุริศินอย่างนี้อินทรีย์อันไม่เกิดไม่ดับอายตนะอันนั้นมีอยู่ภิกษุทั้งหลายแต่อายตนะไม่ใช่จักขุอายตนะรูปายตนะอย่างหยาบๆเหล่านี้อายตนะที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเกิดมาตายที่ไม่มีรูปมีนามพ้นจากกองนามรูปไปแล้วพ้นจากกองนามรูปไปแล้วจะมาใส่ชื่อหรือนามในกองนามรูปมันก็ไม่ถูกเพราะมันพ้นจากสมมติไปแล้วจะบัญญัติว่าจิตก็ไม่ถูกบัญญัติได้แต่เพียงว่าทำอันไม่ตายถ้าจะบัญญัติว่าจิตอีกก็ค่าเขาว่าแกจะตายแล้วหัวงอกแล้วก็ยังมาเรียกว่าคุณหนูคุณหนูอยู่มันก็ไม่ถูกเอาละทีนี้ด้วยเนี่ยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้แก่เรียนแก่ฟังมาแล้วถ้าจะมาหรือผมไม่ปารภบ้างก็คงจะเสียเที่ยวมาก็ปารภให้พิจารณาช่วยกันผมก็ไม่รับรองว่ามันถูกอาตมาก็ไม่รับรองว่ามันถูกขอให้พากันไปพิจารณามีสิทธิ์ตนเองเป็นปัจจคาทิฏฐิจึงเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในพระโสดาบันสันทิฏฐิโกในสักทาคามีสันทิฏฐิโกในพระอนาคามีสันทิฏฐิโกในพระอรหันต์เป็นสันทิฏฐิโกที่จบแล้วจะสันทิฏฐิโกคงหมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอาการิโกก็เหมือนกันปัจจัตตังก็เหมือนกันควรร้องเรียกให้ท่านมาดูก็เหมือนกันเอหิปฏิโกคนร้องเรียกให้ท่านมาอยู่ได้ก็ร้องเรียกพระโสดาบันนั่นเองร้องเรียกให้คนตาบอดมาดูมันจะเห็นหรือมันไม่เห็นละนั่นทีนี้ด้วยเดชพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณค่าหาประมาณไม่ได้อันมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงในปัจจุบันลดพ้นตามเป็นจริงในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงพิจารณาตามเป็นจริงในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงอย่าได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี่อีกเลยเอาละทีนี้ทีนี้มันไข่ได้เนาะผู้เอาผู้เอาได้หรอเดี๋ยวเวลาสักแค่นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจารย์นี่เอกเอาได้จะว่าเทเร่เด้อเทเร่ยังไงลูกศิษย์ของหลวงปู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มาบ่ให้ว่าเทเร่ว่าอาจารย์นี่เอกหรือว่าอายัตตมันเตก็ได้เด้อเอ้าอาจารย์นี่เอกมาเองนะอาจารย์ชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอาจารย์ชั้นที่สองคือพระปัจเจกทั้งหลายอาจารย์ชั้นที่สามคือพระอรหันต์ทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยอาจารย์ชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยอาจารย์ชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยอาจารย์ชั้นที่หกคือพระโสดาบันนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยเบื้องว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้นับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาจนถึงสุดท้ายพระโสดาบัน
ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมาแต่ในภพก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีด้วยเดชพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อโดยประการทั้งปวงผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพเวรสัพพภัยสัพพอันตรายใดทั้งสิ้นจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่มาในที่นี้ก็ดีเพื่อทั้งใจโลกธาตุต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมื่อถ้าว่าเคยทำผิดกันด้วยกายกรรมสามเมื่อกี้กรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนชาติก่อนก็ดีด้วยเดชพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงหาประมาณไม่ได้ขอพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันทั่วทั้งใจโลกธาตุจงพ้นจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพเวรสัพพภัยสัพพอันตรายใดๆทั้งสิ้นอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณทุกทวนหน้าทั่วทั้งใจโลกาอยู่ทุกเมื่อนั่นเถิดห้างตุงเฮให้พิเมฆามิตาบางเอวังหตุเอวังหตุโยชาภเวปมัจจิตตัววัชชะโสนวัชติโสมังโลกังวะภาเสติอภัมมโตวจันติมายัตตะปะปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโสมังโลกังวะภาเสติอภัมมโตวจันติมาอภิวาทนสีริสานิจังพุทธาปัญจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังเกิดมาพระพุทธศาสนาที่ในดวงคิดดวงใจของเฮาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮาก็มาพบมาพอที่ดวงนี้จิตดวงใจของเฮานี่พอจิตใจเป็นผู้พบผู้พอเป็นผู้เห็นพระสติพระปัญญาเป็นผู้เหลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮาทั้งหลายจึงได้น้อมตัวมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตามสติกำลังของใจของมันประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีวาสนามีพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวาสาอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาด้านในเอกก็คือจิตใจของเฮาคือประเทศจิตประเทศใจของเฮาในทางพระปรมัตถ์เฮาเหลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลผู้เหลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุคคลผู้สร้างบารมีแก่กามาแล้วได้พบกรสากรมาเป็นอเนกปริยายจึงได้มาเหลืองใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อเพื่อว่าสิมาทำบุญต่อบ่ได้เกิดมาซื่อเกิดมาเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญจงทำจิตให้บันเทิงในการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราบอกไว้สั่นหล่นยอดลงมามีสองความเท่านั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้ใจละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมก็ทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆก็แปลว่าประเทศบัดเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญที่ดวงใจนี่พอใจเป็นหัวหน้าเนี่ยมโนภูฟังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมยังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจที่ไปทำบุญก็สำเร็จด้วยใจที่ไปทำบาปสำเร็จด้วยใจพอใจเป็นหัวหน้าทำบุญแล้วก็ไปช่วยใจทำบาปแล้วก็ไปช่วยใจไม่ได้ตอนยากเหมือนโง่มันง่วงมันควายเขาสู้ขอกสู้ทุนเราไม่ใจถึงทั้งธรรมทั้งละสัวธรรมดีไม่ใจถึงทางธรรมสัวคำสอนแต่ละวันละบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต่อพระนิพพานมัดขึ้นอยู่กับจิตกับใจของเฮาสิทรงหรือสิบ่ทรงสิยินดีหรือสิบ่ยินดีเหตุไรเฮาจึงยินดีในพระนิพพานเพราะเหตุว่าเขาอยากหนีจากวัฏสงสารเพราะเขาเกิดมาพบแก่พบเก็บพบตายพบแต่สิ่งที่ผสมผสมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแนวสมประสงค์อย่างแน่เกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายมาให้แก่แก่มาให้เก็บก็เก็บมาให้ตายก็ตายเราใช้ไปเที่ยงลงไปวันนี้ไปจะตายก็วันที่ลงมาแล้วนั่นความอบกระซักเป็นหนาวิเศษเป็นเหตุให้เขาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแนวสมประสงค์เลยแต่หังกรรมมีก็ได้ฝืนอยู่ไปตามธรรมดาที่คือธรรมดาก็เป็นธรรมดาทุกเรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกเราจะต้องพัฒนาจากของรักของเก่าใจเป็นธรรมดาทุกเรามีกรรมของตัวเป็นธรรมดาทุกเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่ว
ตังหิอัตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมนอกจากกายไม่มีอันใดจะทำความดีให้ใจได้นอกจากกายก็ไม่มีทำอันใดจะทำความชั่วให้ใจได้ใจย่อมเป็นที่พึ่งของใจนอกจากกายก็ไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจใจเท่านั้นเบียดเบียนใจใจเท่านั้นจะทำประโยชน์ให้แก่ใจจะไปทิ้งให้กายว่าจ่ามันก็ไม่รู้จักอิโนอิเนอะไรกายก็ว่าจ่ามันมองจักอิโนอิเนอย่างละวันเป็นผู้รับใส่ของใจใจท่านพระพุทธเจ้าจึงว่ามโนผู้ฟังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่บุญบุญมากบุญพระมาจากไสบวนผู้ใดหนักในปฏิสันถานผู้นั้นประพฤติใกล้พระนิพพานโดยแท้เลยพระบรมศาสดาเกิดมาแล้วอันนั้นต่างตื่นติวมีแต่ไรลองหลิวลองห่องบรรทายสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้อันนั้นต่างตื่นติวมีแต่ไรลองหลิวลองห่องมุนทลายนี่เห็นอนิจจังชัดเห็นอนิจจังชัดก็เห็นโลกชัดเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายหาระหว่างไม่ได้ถ้าบุญวาสนาหลายอย่างนี้ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาถ้าเขาเป็นคนขี้บาปเขาได้มาเกิดประเทศไทยละเมื่อได้มาอยู่นี่ละบุญอยู่นำรัสเซียอยู่นำประเทศอื่นอยู่นำพวกบ่ถือศาสนาพุทธเขาถือศาสนาพุทธมันจึงเยือกเย็นก็ประเทศอื่นๆในประเทศเท่าถึงจะมีโจรผู้ร้ายก็ตามถึงจะบุญไหว้บ้างก็ตามก็ต้องไม่ทางแก้ไขอยู่เพราะนักเปลี่ยนเบาได้เพราะประเทศที่มีพระพุทธศาสนาสงครามโลกจึงบ่มาเกิดกับหมู่เฮาไปเกิดจนบ่อื่นพุ่นเว้าของฉันอร่อยเมื่อวานเมื่อก่อนพักหลวงพ่อเทศมาลูกศิษย์พันมาญาติโยมพันมาสัก300 200แล้วนะแล้วประเทศนี้มาเปลี่ยนบริษัทวาริวานพันมาเพื่อกระเทียนตัวไปกลับไปวายเพื่อหายลูกศิษย์มาตะกอนตัวพวกใครจะไปทางคนทางอยู่พันก็ไปสั่นอาจารย์มันเป็นสั่นโมเดียวกันเพื่อนอาจารย์เรียนก็มาลูกศิษย์เพื่อนมาร้ายอยู่จะหามาคนละมือพระเจ้าคุณจะมาบอกเจ้าคุณอุดรบอกข้ามาเรียนมันไผ่เนาะคือเสพเนี่ยค่ะเสพเมตตาจันทร์เป็นใดสมณะเรื่องสมณะเป็นพระธรรมเดียวอ๋อเจ้าออกมาจะโทษเออฮะเจ้าออกมาจะโทษอ๋อไม่พูดจันทรีนะอยู่ที่เป็นจันทรีได้จันโทจันทรีนี่แหละโทษจังค่ะจันโทปรมาจารย์มีถึงร่องเจ้าว่าจันโทปรมาจารย์จันทรีนี่จันทรีนี่สิพ่อหาสิบ่นออายุน้องโถแปดสิบเป็นศีลของพระโสดาบันผู้มีศีลแปดบารางพ่อยเป็นศีลของพระอนาคามีผู้มีศีลสิบบารางพ่อยก็เป็นศีลของพระอนาคามีคือไงละหรือสามารถเป็นศีลของพระอรหันต์ก็ได้สามเณรก็สามารถขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ได้ญาติโยมก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้คือกันการปฏิบัติถือนะกรรมานุแก่กล้ามาแล้วถึงไหวก็มาฟังกันบารมีมาแก่กล้านั่งอยู่สักก่อน
ต่ว่าสินั่งค่อยนอนค่อยให้แจ้งกากับอะไรอีกล่ะกับสร้างพระน้ำสินั่งค่อยนอนค่อยไปเสียทีกับอะไรก็เฮ็ดพระน้ำแต่เขามาเคลื่อนนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ดวงใจเขาเนี่ยถ้ามอบดวงใจให้พระพุทธเจ้าเป็นอาสนะพระพุทธเจ้าแล้วให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเหยียบรถเหยียบย่ำทรมร้ายค่ายนมกไซทงมาแล้วให้เป็นแทนบรรลังก็ได้ให้มอบเป็นกระโถนเพิ่นก็ได้มอบเป็นคาเป็นทาสเพิ่นก็ได้ยังกงับคำว่าพุทธัสสหัสสเมธาโสวะพุทธัสสหัสสเมธาสีวะผู้ยิ่งเป็นท่าสีผู้ชายเป็นท่าโสขอเป็นธาตุเป็นข้าเป็นธาตุสเมธาสีวะขอเป็นธาตุผู้ยิ่งขอเป็นธาตุผู้ชายก็เป็นข้าเป็นธาตุผู้ชายพุทธัสสหัสสเมธาโสวะธรรมะสหัสสมิธาโสวะคือกันสังขสหัสสมิธาโสวะสีวะก็คือกันก็เป็นขาเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทั้งเมืองผมมีประมาณเรียกว่าอัปปาจายะนะไม่บุญสำเร็จโดยการท่อมตนแก่ผู้ใหญ่เป็นบุญของหนึ่งวิยาวัจจะไม่บุญสำเร็จโดยการช่วยคนขวายในกิจที่ชอบปฏิทานะไม่บุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญธรรมะสวนะไม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงว่ามีบาปมีบุญมีคุณพ่อคุณแม่อันก็เป็นบุญกองหนึ่งมีสวรรค์ในพาสมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณพ่อคุณแม่มีคุณท่านผู้มีคุณมีคุณเทววุฒิเทวดาหรือท่านผู้มีใจสูงกว่าเฮาเรียกว่าเทววุฒิเทวดาท่านผู้มีใจสูงกว่าเฮาเดี๋ยวมีคุณนามมาคุณคุณอันใดก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้นคุณพระนิพพานพอไปร่วมเคี่ยวกันด้วยคุณผู้ร่วมเคี่ยวกันดูในพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาจากกองนามรูปจากวัตถุนิยมใดๆทั้งสิ้นเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกเขาเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีราคะโทสะโมหะเดี๋ยวพระใจถึงว่าพระธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อทั้งยืนเดินนั่งนอนนับตื่นตามตาเท่าเขาสู้พระในบ้านผลจากทุกในวัฏสงสารตามข้อประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อเขามีพระม่านก็ขาดเถินแล้วนึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อผมมีประมาณตามตาเท่าขอสู้พระนิพพานพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ทุกเมื่อตามความประสงค์ของตนนั้นก็ขาดเถินและเลิกได้ก็เลิกได้ก็ดีขอทูลถวายสกลละกายว่าจ่าใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็น